มาดูวิธีคั่วถั่วลิสงกรอบๆเก็บไว้ทานกันนานๆนะคะหรือเก็บไว้เวลาที่เราทําไว้เวลาที่เราต้องการใช้ปรุงอาหารเช่นเรามาบดทําถั่วป่นเพื่อใส่ในเมนูเช่นเมนูผัดไทยเมนูผัดขนมผักกาดหรือทําน้ําจิ้มที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงคั่วที่เรานำมาบดนะคะตัวนี้แม่นันจะนำมาทำเมนูกอรอจีค่ะวิธีคั่วนะคะเรานำถั่วลิสงมาล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเรานำลงกระทะเลยค่ะนะคะพอลงกระทะได้สักพักหนึ่งนะคะเราตักตัวเราใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะถ้ามีดอกเกลือก็ใส่ดอกเกลือได้นะคะเกลือเนี่ยจะช่วยดูดความชื้นออกจากตัวถั่วที่เราแช่น้ำเมื่อครู่นะคะเสร็จแล้วเราก็ปรับไฟปานกลางถึงอ่อนนะคะแล้วแต่จังหวะด้วยถ้าเราคอยคนเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ต้องอ่อนมากก็ได้นะคะเราก็คั่วไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเขาแห้งแล้วก็ตัวเม็ดถั่วข้างในอะค่ะเขาจะเป็นสีเหลืองน่าทานความชื้นก็จะค่อยๆถูกไล่ออกเห็นไหมคะแล้วเราก็คั่วไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆอย่าเผลอนะเนี่ยค่ะพอถั่วเขาเริ่มแห้งเนี่ยตัวเปลือกถั่วเขาจะค่อยๆร่อนออกมาเห็นไหมคะแล้วก็ตัวเนื้อข้างในเนี่ยก็จะเริ่มสุกแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเห็นไหมคะค่อยๆสุกทั่วๆกันละแต่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะห้ามหยุดเลยนะคะต้องคอยคนเขาตลอดนะคะค่อยๆเริ่มจะสุกทั่วๆกันแล้วค่ะสังเกตว่าเปลือกเขาจะค่อยๆร่อนออกมานะคะแต่ว่าไม่หมดนะคะไม่หมดนะคะใช้เวลานะคะนี่แม่นันคั่วมา20นาทีละสลับไฟอ่อนไฟกลางแต่ว่าวิธีนี้จะทำให้เขากรอบนานแล้วก็หอมอร่อยก็จะมีเค็มๆปลาแล่มปลาแล่มนิดนึงเพราะเราใส่เกลือเข้าไปเกลือนิดเดียวนะคะแค่ให้เขาช่วยดูดความชื้นในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะทำให้ตัวถั่วเนี่ยมีรสปลาแล่มปลาแล่มกำลังอร่อยแต่ถ้าจะนำมาเคี้ยวเล่นอะไรเราต้องโรยถั่วทีนึงเอ้ยโรยเกลืออีกหน่อยแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลไว้เริ่มจะใช้ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะตัวเนื้อถั่วเนี่ยเริ่มแบบออกเหลืองๆทองๆแต่ว่ายังบางเม็ดอาจจะมีขาวๆอยู่แต่ไม่ต้องกังวลค่ะเราส่วนใหญ่ที่เขาเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวแม่นันจะใช้วิธีที่จะทำให้เขาระอุทั่วกันแล้วก็ทำให้ตัวเม็ดที่เป็นขาวๆอะค่ะเหลืองสุกได้นะคะสุกแล้วค่ะเราปิดเตาเลยค่ะอันนี้เขาสุกทั่วกันแล้วนะคะแต่แม่นันจะสาธิตวิธีการทำให้ถั่วที่ยังเป็นเม็ดขาวๆให้สุกพร้อมๆกันด้วยนะคะโดยการเทใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะนะคะกระดาษที่สะอาดๆนะเราเอาถั่วห่อในกระดาษหนังสือพิมพ์สักครู่เดียวค่ะให้ความร้อนเขาระอุให้ตัวถั่วเขาสุกทั่วๆกันแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็นำออกมาเพื่อจะร่อนเอาตัวเปลือกเขาออกนะคะเดี๋ยวแม่นันทับเขาไว้แป๊บหนึ่งโอเคค่ะพอเขาเริ่มเย็นแล้วนะคะเราก็เทถั่วที่เราห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้เห็นไหมคะเขาจะเหลืองทั่วกันเม็ดที่ขาวๆเนี่ยก็เริ่มเหลืองเริ่มสุกเหมือนกันเลยเสร็จแล้วนะคะเราเทใส่ภาชนะที่มีเป็นตะแกรงก็ได้ค่ะตะแกรงฝัดข้าวก็ได้ค่ะอย่างแม่นันเนี่ยมีตัวนี้มันก็สะดวกดีเราก็ใส่ลงไปนะคะตะแกรงที่เปลือกถั่ว
วสามารถร่อนลงไปได้นะคะแล้ววิธีง่ายๆที่ทำให้เปลือกร่อนออกจากตัวเนื้อได้นะคะเราใส่ถุงมือแล้วเราก็ไม่ต้องรีบค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เปลือกก็เริ่มออกแล้วยังร้อนอยู่เลยนะคะเนี่ยมันมีหลายวิธีค่ะถ้าบางคนก็ทำเยอะๆเนี่ยเขาไม่มานั่งเสียเวลาแบบไม่นานหรอกก็จะมีทางลัดที่ทำให้เปลือกเนี่ยร่อนได้ง่ายกว่านี้แต่ก็ใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาเหมือนกันบางคนเขาก็ใช้ใส่ครกแล้วก็ตำเบาๆให้เปลือกเขาร่อนออกมาตรงนี้ที่ทำกันเยอะๆนะคะอันนี้เราทำน้อยนี่แหละก็เลยใช้วิธีนี้ให้สวยเลยค่ะนะเดี๋ยวเรามาตำหรือบดเขาใครมีเครื่องบดก็บดได้เลยนะคะถ้าเขายังร้อนอยู่เนี่ยเขาจะยังไม่กรอบทีเดียวนะคะรอให้เขาเย็นแล้วจะกรอบอร่อยแล้วก็เก็บใส่โหลเอาไว้ไว้ทานเล่นก็ได้ค่ะอร่อยมันมากนี่ทำไปใส่ปากไปสวยอร่อยถ้าเราจะทานเล่นนะคะให้เด็กๆทานเล่นแล้วก็ใส่เกลือโรยเกลือไปหน่อยเอ้ยเค็มๆมันๆอร่อยมากถ้าตะแกรงเรามีรูแบบนี้ใช่ไหมฮะมีเกลือแล้วปึ๊บโอ้โหเห็นไหมคะทีนี้เรามาตำถั่วกันค่ะตอนแรกไม่นานว่าจะใช้เครื่องบดเปลี่ยนใจละเอาแบบธรรมชาติดีกว่าต้องใช้มืออังคือถ้าเราใช้วิธีนี้ความหอมแล้วก็น้ำมันจากถั่วเนี่ยเขาก็จะออกมาด้วยจะทำให้อาหารหรือเมนูที่เราจะนำมาปรุงอะค่ะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะใช้เครื่องบดก็ได้แต่คนสมัยโบราณเขานิยมใช้อะไรที่ธรรมชาติมากกว่าไม่หลังก็เลยนำวิธีนี้มาให้ดูตำไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเขาก็เริ่มจะละเอียดขึ้นแต่เราไม่ต้องการละเอียดมากนะคะเมนูนี้ประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็ตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ก่อน